นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บเศษไม้ใบไม้ที่ริมฟุตบาทนำรถปัดกวาดดูดฝุ่นเศษดินบนถนนล้างทำความสะอาดตลาดเพื่อให้พี่น้องชาวอุบลราชธานีได้มั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัยสร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงามและน่าอยู่เสมอนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้สำนักช่างเข้าดำเนินการตรวจสอบเนื่องจากราวเหล็กกั้นริมสันเขื่อนชำรุดซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาณบริเวณท่าน้ำตลาดสดเทศบาล3นางสาวณัฐรีนพิกุลเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบต้นแบบการบริการในกลุ่มผู้ใช้งานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนในระดับพื้นที่ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้นางสาวกัญญพัฒน์วีรพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลขามใหญ่ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดที่มีผู้เขียนคำร้องซึ่งกองช่างทีมงานไฟฟ้าได้ลงแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่ร้องเรียนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลขามใหญ่จะได้มีความปลอดภัยเวลาการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมพี่เลี้ยงตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงณบ้านนางทองพูนสืบลาวัย67ปีอยู่ที่บ้านเลขที่99บ้านสนามหมักย่าหมู่ที่4ตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชพร้อมด้วยลูกสาวผู้พิการทางสมองวัย37กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลขามใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ณศาลากลางบ้านหมู่ที่16บ้านนาดุนน้อยโดยมอบถังขยะอินทรีย์แก่ประชาชนที่สนใจเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติให้ลดลงและบริการรับชำระค่าธรรมเนียมมูลฝอยเตรียมพบกับบรรยากาศสวนมะพร้าวและบริเวณริมทะเลที่ยกมาไว้ที่อุบลราชธานีในโดมอาคารไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานชมต้นมะพร้าว3ต้นที่ออกจากหน่อเดียวซึ่งหาชมได้ยากพร้อมกับนั่งทานข้าวนอนพักผ่อนในบรรยากาศส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติร้านตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักอุบลพิบูลมังสาหารเลยทางเข้าวัดป่าปากโดมอยู่ขวามือก่อนจะเข้าสู่อำเภอพิบูลมังสาหาร8กิโลเมตรเปิดเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาณร้านณอุบลนายศรัทธากอบกุลบุญสิริผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริตร่วมกับชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ร่วมกันในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกกรณีมีการโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook ชื่อดังกลุ่มหนึ่งซึ่งตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองสารเคมีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2จังหวัดอุบลราชธานีนายอุทัยพลพวกวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางวาสนาภาคศิลป์ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมร่วมเสวนาเตรียมความพร้อมเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรียูเนสโกร่วมกับอพท.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโดยไทย PBS ณถนนคนเดินเขมราชธานีอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวกัญญพัฒน์วีรพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่มอบหมายให้นายปัญญาวงศ์เจริญรองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขามใหญ่ฝ่ายปกครองร่วมกับกองช่างดำเนินการตัดต้นไม้บ้านดอนแคหมู่ที่20และบ้านหนองปลาปากหมู่ที่11ตามคำร้อง